ปิ้ลไอรินลาขาดกำบูลี่อีกครั้งย้วยสัญญกรรมใหม่ยกเครื่องสวยขึ้นกว่าเดิมมากต้องเจอกับเสียงวิจารณ์และข้อความคอมเมนต์ในลักษณะบูลลี่มาแทบจะทั้งชีวิตสำหรับซูเปอร์สตาร์สาวทรงโตเปิ้ลไอรินสีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำสัญญกรรมใบหน้าที่มักจะถูกเตอว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงในทำนองอีย้วยอีคังย้วยอีหน้าเน่าและอีกมากมายกระทั่งล่าสุดในงานสัมมนาเสพติดสัญญกรรมกับคนในวงการบันเทิงที่เดอะซิปบิวตี้คลินิกทองหล่อกับคุณอาจารย์หมอแพทย์สัญญกรรมดารินม่วงไทยสาวเปิ้ลไอรินซึ่งเดินทางมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการทำสัญญกรรมแก้ไขใบหน้าครั้งล่าสุดที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการทำตาจมูกไปจนถึงคางอีกทั้งเปิ้ลไอรินยังได้เล่าต่อว่าชีวิตของเธอณตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะสวยขึ้นและมั่นใจขึ้นแล้วเธอยังได้ซื้อบ้านหลังใหม่แถมยังมีแพลนที่จะเปลี่ยนบทบาทสาวโสดของตัวเองและกลายมาเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวด้วยเปิ้ลไอรินโพสต์ถึงปมในอดีตพร้อมตอบคำถามทำไมเซ็กซี่ถึงยังอยากมายุ่งการละเมิดทางเพศตอนนี้มีความสุขกับเรื่องนี้มากเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดกับบ้านของเปิ้ลเองและที่ผ่านมาเวลาขับรถผ่านปิ้งก็จะคิดอยู่ตลอดว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านของฉันมันคือบ้านของฉันจนตอนนี้ก็ได้ซื้อมาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วยิ้มก็มีความตั้งใจด้วยค่ะว่าจะใช้บ้านหลังนี้เป็นสตูดิโอในการทำงาน 100% มีทั้งการเรียนเต้นเล่นโยคะสระว่ายน้ำรวมถึงทำเป็นสตูดิโออัดเสียงซึ่งจะเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการได้ด้วยในอนาคตเอาจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้เปิ้ลคิดมาเกือบ10แล้วอย่างที่บอกทุกครั้งที่ผ่านบ้านหลังนี้เปิ้ลจะคิดตลอดว่านี่คือบ้านของเปิ้ลสักวันเปิ้ลจะต้องซื้อมาเป็นของตัวเองให้ได้ส่วนเงินที่ใช้ในการลงทุนก็เหยียบหลัก10ล้านค่ะเพราะพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างและคิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้ทำในส่วนเชื่อมต่ออาคารทำสระว่ายน้ำและก็ทำสตูดิโอเต้นเล่นโยคะตามที่ตั้งใจไว้เราเองก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมีสมบัติเยอะแยะแถมยังไม่มีลูกไม่มีญาติจริงๆเราได้วางแผนอนาคตไว้อย่างไรบ้างเปิ้ลก็ตั้งใจนะคะว่าจะแบ่งสมบัติทั้งหมดออกเป็น5ส่วนถ้าหากวันใดเปิ้ลไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเปิ้ลก็อยากจะแบ่งสรรปันส่วนไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าหมาแมวจรจัดมูลนิธิเด็กหญิงที่โดนกระทำชำเราและสุดท้ายน่าจะแบ่งให้กับผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลเปิ้ลมาตลอดค่ะเปิ้ลไม่เอาอะไรแล้วบนโลกใบนี้เราตั้งใจว่าจะอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตคนเดียวเลยใช่ไหมคือเปิ้ลไม่ได้วางแผนเลยค่ะว่าเราจะโสดหรือไม่โสดเพราะแอบคิดไว้เหมือนกันว่าอีก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าเปิ้ลจะไปฝากไข่คือคิดว่าอยากจะมีลูกอยากจะซื้ออสุจิจากชาวต่างชาติซึ่งที่คุยไว้ก็เป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งชาวอังกฤษอาจจะมีลูกเป็นลูกครึ่งสักคนยิ้มแต่อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% นะคะแค่เป็นแผนที่วางไว้เฉยๆต้องขอเข้าไปปรึกษากับคุณหมอก่อนและอย่างที่บอกสำหรับชาวต่างชาติที่เปิ้ลคุยไว้มันก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันถ้าค่าใช้จ่ายมันแพงก็อาจจะใช้บริการของคนไทยด้วยกันนี่ล่ะค่ะยิ้มค่อนข้างเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะดูเราเองก็เป็นสาวที่รักการท่องเที่ยวรักการดูแลรูปร่างแต่อยู่ดีๆก็อยากจะมีลูกก็คิดเหมือนกันแค่แต่เปิ้ลเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันถ้าหากเขาลิขิตมาแล้วว่าคนคนนี้จะต้องมีลูกยังไงมันก็ต้องมีแต่สำหรับเปิ้ลวางแผนไว้สำหรับตัวเองที่ลิมิต1ปี
ดังนั้นทุกอย่างก็น่าจะได้คำตอบภายใน1ปีนี้ล่ะค่ะเห็นว่าตัวเราเองเพิ่งจะไปทำศัลยกรรมมาใหม่ด้วยครั้งนี้ไปทำอะไรมาบ้างทำทั้งหน้าเลยค่ะเป็นการเดินทางไปทำที่ประเทศเกาหลีเป็นการไปทำศัลยกรรมที่ได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากจริงๆถ้าทุกคนที่ได้เห็นรูปเปิ้ลก็น่าจะเซอร์ไพรส์เช่นกันเพราะเปิ้ลทำทั้งบริเวณหัวตาทำปลายจมูกและก็เก็บคางเย็บบนหน้าเกือบ300เข็มเลยค่ะคือแค่ตรงใต้คางก็เกือบจะ100เข็มแล้วเนื่องจากบริเวณคางของเปิ้ลมันต้องผ่านการเลาะการตัดการเย็บและก็ตกแต่งเยอะมากส่วนจมูกก็ใช้เป็นกระดูกหูของคนเกาหลีที่เขาบริจาคไว้มาทำคือเยอะมากจริงๆและตอนที่ทำเสร็จก็รู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในส่วนของคางก่อนหน้านี้คางของเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมันมีส่วนด้วยไหมที่ทำให้เราตัดสินใจแก้ไขใช่ค่ะเปิ้ลโดนเรื่องคางประจำเลยโดนจนมันกลายเป็นเรื่องที่เปิ้ลรับได้ไปแล้วและยิ่งพอเราไม่แคร์ไม่ไปโฟกัสกับมันมันก็กลายเป็นว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เวลาเปิ้ลส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นจริงๆมันต่างกันจริงๆหากมองในมุมบวกก็นับว่าเป็นวิวัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับตัวเองค่ะจำได้ไหมว่าในอดีตคนพูดถึงคางเราอย่างไรบ้างมีทุกรูปแบบเลยค่ะมีทั้งอีย้วยอีคางย้วยอีหน้าเน่านู่นนี่นั่นแต่เปิ้ลก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพลังงานข้างในของเปิ้ลมันก็มีส่วนเหมือนกันนะก็คือสมัยนั้นเปิ้ลเล่นละครรับแต่บทร้าย 3-4 เรื่องติดต่อกันซึ่งการที่เรารับแต่บทร้ายตลอดเวลามันก็อาจจะทำหน้าตาเราดูร้ายตามไปด้วยช่วงหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเปิ้ลเชื่อว่าพลังจากข้างในและพลังจากภายนอกที่คนคิดกับเรามันมีผลต่อหน้าตาเราค่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับศัลยกรรม 100% แต่อย่างที่บอกตอนนี้เปิ้ลแฮปปี้มากเปิ้ลไอรินฝ่าดราม่าดาราตกอับไลฟ์ขายของแบ่งเงินช่วยคนลำบากเปิ้ลไอรินปล่อยคลิปอาบน้ำจัดหนักกลางออนเซ็นนุ่งแค่บิกินี่ตัวจิ๋วปุ้มตามเต็มเต็มตาเปิ้ลไอรินเล่าทั้งน้ำตาปมชีวิตวัยเด็กถูกคนในบ้านล่วงละเมิดจนต้องหนีไปอยู่กับเพื่อนจะขึ้นประกวดคืนนี้น้องปอยนางงามวัย16โดนแก๊งแว้นยิงดับแม่รู้ข่าวถึงช็อกน้องปอยนางงามวัย16ปีโดนลูกหลงแก๊งแว้นล่ายิงเข้ากลางหลังพี่ชายเผยคำพูดสุดท้ายน้องบอกหายใจไม่ออกก่อนสิ้นใจสลดแม่รู้ข่าวถึงช็อกอยากให้จับคนร้ายลงโทษประหารพ่อเพิ่งกลับจากเกาหลีโดนกักตัวอยู่ยังไม่รู้ลูกสาวตายเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่26กันยายน63ร้อยตำรวจเอกสุเมธยิ่งแสวงดีรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นยิงกันบนถนนสายบ้านบงหนองสองหองบริเวณบ้านโคกเมฆตำบลบ้านคู่อำเภอนาโพจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวัยกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 5-6 คนกำลังพยายามช่วยเหลือนางสาวณัฐนิชาหรือปอยแพนไทยสงอายุ16ปีนักเรียนชั้นหมู่4โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพตรวจสอบกระสุนปืนทราบต่อมาขนาด9มิลลิเมตรโดนเข้าด้านหลังตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนางสาวณัฐนิชาหรือปอยแพนไทยสงอายุ16ปีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีนายกิติพัชชัยเทพวงศ์อายุ19ปีซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ถูกกระสุนนัดเดียวกันที่ทะลุจากสาว16เข้าแผ่นหลังถูกนำส่งโรงพยาบาลนาโพแล้วก่อนหน้านี้ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่11/2หมู่5บ้านหัวฝายตำบลดอนกอกอำเภอนาโพ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของน้องปอยมีครูและเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกคนต่างมีอาการเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนนางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยนางสายฝนแพนไทยสงอายุ38ปีแม่น้องปอยกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าที่อำเภอนาโพมีการจัดงานผ้าไหมนาโพซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอตอนแรกลูกสาวจะไม่ไปเที่ยวงานในคืนเกิดเหตุแต่อยากไปให้กำลังใจเพื่อนที่ไปประกวดนางฟ้าจำแลงจึงไปกับเพื่อนมาทราบข่าวอีกทีตอนดึกว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตแล้วนางสายฝนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกช็อกเพราะลูกสาวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นที่รักของครูและเพื่อนในโรงเรียนโดยเฉพาะลูกสาวเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอกจะไปประกวดนางงามผ้าไหมในคืนวันนี้26กันยายนไม่คิดว่าลูกสาวจะจากไปก่อนเวลาอันควรและอยากให้กฎหมายลงโทษคดีแบบนี้ให้แรงถึงประหารชีวิตนางสายฝนยังกล่าวด้วยว่าตอนนี้เป็นห่วงสามีที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีได้2วันซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว14วันที่ศูนย์กักกันที่กรุงเทพมหานครแต่ไม่รู้ว่าอยู่ศูนย์ไหนและยังไม่สามารถติดต่อกันได้จึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อสามีและช่วยหาวิธีพูดให้สามีเข้าใจว่าลูกเสียชีวิตแล้วเพราะสามีมีโรคความดันและหัวใจเกรงจะช็อกเมื่อทราบข่าวนายกิติพัชชัยเทพพวงศ์อายุ19ปีคนขับรถคันเกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าก่อนหน้านี้เคยไม่กินเส้นกันกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านคืนเกิดเหตุตนกับพวกรวมประมาณ6คนจะขับรถกลับบ้านหลังงานเลิกระหว่างนั้นเห็นคู่อริขับรถจักรยานยนต์กว่า40คันสวนมานายกิติพัชชัยกล่าวว่าพวกตนเห็นท่าไม่ดีจึงขับรถหนีกลับบ้านแต่ถูกกลุ่มนี้ขับรถไล่ตามและได้ยินเสียงปืนเป็นระยะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงน้องปอยซึ่งซ้อนท้ายอยู่บอกว่าไม่รู้อะไรมาโดนกลางหลังตนรู้ทันทีว่าถูกยิงนายกิติพัชชัยกล่าวว่าจากนั้นได้ขับรถไปหาบ้านญาติใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโดยต่อมาน้องปอยบอกว่าหายใจไม่ออกก่อนจะสิ้นใจในเวลาต่อมาส่วนมือปืนตนคาดว่าน่าจะเป็นลูกคนมีสีที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้